PKRU จัดกิจกรรมกยศรวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อมนุษย์ปีที่10เมื่อวันที่28มกราคม2566มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตโดยกองพัฒนานักศึกษาสำนักงานอธิการบดีร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ตและเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตสภากาชาดไทยจัดกิจกรรมกยศรวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อมนุษย์ปีที่10เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชินีสิริพัชระมหาวชิรราชธิดาทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระมัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็วในการนี้มีนายณรงค์วุ่นซิ้วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายใจกันดอกไม้กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรโดยมีอาจารย์ดร.มานพชาชิโยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัลนางบุญวันดีวุ่นซิ้วนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตนางสาวนันทวรรณวงศ์ขจรกิติรองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาผู้บริหารบุคลากรนักศึกษาประชาชนและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมณห้องประชุมขุนเลิศโพคารักษ์ศูนย์ประชุมอันดามันพันนารายณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตสำหรับกิจกรรมกยศรวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์นั้นกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึงวันที่30มกราคม2566ซึ่งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่10มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกสาธารณะพร้อมส่งเสริมค่านิยมจิตอาสาให้แก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ได้รับโอกาสจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการตอบแทนสังคมด้วยการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อสนับสนุนการจัดหาโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและสถานพยาบาลสำหรับการนำไปใช้รักษาพยาบาลและช่วยเหลือผู้ป่วยในปีงบประมาณ2566ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30มกราคม2566ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 15:00 น. ณห้องประชุมขุนเลิศโพคารักษ์ศูนย์ประชุมอันดามันพันนารายณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต1 2 3มีรูปนะ1 2 3โอเคด้วยครับ2 3อีกทีนึงครับอีก1ภาพนะครับ1 2และ3ภาพเรียบร้อยครับซาวนะขอขึ้นชื่อของอาจารย์ดร.มานพเปิดซาวเลยนะครับพอพิธีกรบอกว่าอาจารย์ดร.มานพขึ้นเลยซาวต้องมีก่อนเพราะว่าอาจารย์เริ่มขึ้นเวทีแล้วสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับเราตอนนี้ท่านขอเลื่อนไปเชิญท่านประธานในพิธีนะครับนายณรงค์วุ่นซิ้วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับสู่บนเวทีเพ